ชื่ออะไรนะชื่อง่ายลีครับนี่ตอนนี้อยู่ที่เคนยานะอยู่กูซิเล่นะตอนนี้รอต่อเครื่องไปจากเคนยาไปแอฟริกาเห็นว่าไม่สบายอยู่พักนึงเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็กลับมาผ่าตัดก็ตอนนี้หายปกติแล้วหายปกติแล้วกลับมาผ่าตัดที่บ้านเรานะโดยปกติเราไม่ดื่มอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นหลักนะฮะเป็นไงบ้างทำงานมากี่ปีแล้วทำงานมา3ปีแล้วครับเข้าปีที่4นี่นะได้วีซ่า5ปีครับตอนนี้ผมได้กลับรักษาตัวที่เมืองไทยครับจากอาการปวดหัวอย่างรุนแรงครับเรามีน้ำไปเลี้ยงน้ำเลี้ยงสมองออกจากทางตะมุงครับก็เลยต้องกลับไปทำการผ่าตัดที่เมืองไทยครับผ่าตัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์กลับไปทำงานอีกรอบนึงไปทำงาน 2-3 ปีเป็นไงมึงได้เงินได้ทองไหมได้ครับก็มีเก็บได้มีซื้อบ้านซื้อรถครับแบบมีลูกกี่คนแล้วเนี่ยมีลูก2คนครับจริงๆแล้วอาการป่วยเนี่ยเราเคยมีอาการนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมีอาการอยู่แล้วครับเป็นโรคเก่างั้นเถอะครับเป็นโรคครับตกอุบัติเหตุรถคว่ำครับอ๋ออุบัติเหตุทางสมองครับแต่ตอนนี้ก็หายปกติแล้วแข็งแรงแล้วโอเคแล้วจะไปทำอีกกี่ปีเขาเนี่ยจะทำให้เขาสัญญาครับเขาสัญญาโอเคเอาดูแลสุขภาพนะครับเอาไว้ตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหลักเลยโอเคครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมชื่ออาคมสรางสิงห์นะครับเป็นลิกิ้งซูเปอร์ไวเซอร์นะครับที่ไซคูซิเล่นะครับคูซิเล่ครับผมไปทำงานมาได้ปีนี้ที่กำลังเดินทางไปเป็นปีที่5แล้วปีที่5แล้วปียังไงบ้างโครงการนี้ดีไหมก็ดีมากครับดียังไงก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากครับได้ทุกอย่างก็ไม่ถึงกับทุกอย่างก็แต่ว่าทำให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นครับก็ดูจะมั่นคงขึ้นแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งครับว่าตัวเราก็ต้องควบคุมตัวเราเองให้ได้ด้วยอยู่ต่างประเทศสำคัญที่สุดคือต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะติดต่อสื่อสารทางบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญคืออย่าไปยุ่งกับยาเสพติดใช่ไหมยาเสพติดนี้ไม่ต้องเข้าไปถามสูบบุหรี่ป่ะเนี่ยสวัสดีมากเลยโอเคขอให้โชคดีครับสวัสดีครับชื่อนายสิทธิ์จันทนาถงานตำแหน่งคลิกเกอร์เรื่องการงานที่คุณเชลเล่ผมว่าดีมากๆเลยครับทั้งสวัสดิการและความปลอดภัยครับผมการเซฟตี้ของเราดีมากตอนนี้ชีวิตฐานะก็ดีขึ้นไปกี่ปีแล้วนี่ปี3แล้วครับไป3ปีครอบครัวก็มีครับก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตที่ดีมากครับถ้าเรารู้จักเก็บหอมก็ทำตัวให้ดีที่สุดครับตอนนี้เราไปตามประเทศครับโดยรวมก็คือการไปทำงานโครงการนี้ก็ทำให้ชีวิตครอบครัวมั่นคงขึ้นนะประสบถือว่าประสบความสำเร็จนะก็ขอให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุดขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อสุเรศคำแดงมาทำงานที่เซาท์แอฟริกาก็ปีนี้เป็นปีที่3ตอนนี้มาพักเปลี่ยนเป็นเครื่องที่ไปโจเบิร์กเซาท์แอฟริกาก็มาทำงานต่างประเทศก็รู้สึกดีครับว่ามีเงินเก็บมีเงินได้ใช้คิดว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็คงไม่ได้แบบนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทวิทย์ที่ช่วยผมได้มาทำงานที่เซาท์แอฟริกาดีมากครับสู้ต่อไปครับที่สำคัญคือต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดใช่ไหมคือโดยรวมถ้าเราควบคุมตัวเองได้ก็มีเงินแน่นอนโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับดีครับไปไหนครับวันนี้วันนี้ครับจะเดินทางไปแอฟริกาใต้ครับตอนนี้สนามบินเลยที่เคนยาที่เคนยาใช่ไหมครับ
รอต่อเครื่องใช่ไหมไปมากี่ปีแล้วเนี่ยสามเข้าปีที่สี่แล้วปีที่สี่แล้วเป็นไงบ้างก็ดีมากอยู่ไหนที่กูซิเล่หรือเมดูปี้ตอนนี้ทำอยู่ที่กูซิเล่ครับย้ายมาจากเมดูปี้ใช่ไหมย้ายจากเมดูปี้ครับเห็นว่าไม่สบายเป็นไรก็เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วดีแล้วโอเคอ่ะดูแลสุขภาพดีครับสวัสดีครับนายช่างจะไปไหนวันนี้วันนี้ผมจะไปโจเบิร์กครับไปโจเบิร์กไปอยู่สายไหนเนี่ยโจเบิร์กอยู่สายเมลูปี้ครับอยู่กี่ปีไหมเมลูปี้พอใช้ได้ครับอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยมีอยู่มาสามปีแล้วครับสามปีนะเป็นช่างอะไรครับเป็นช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมนะช่างเชื่อมมาก่อนครับเป็นไงบ้างที่เมดูปี้อากาศดีครับอากาศดี 2-3 ปีได้เงินได้ทองไหมพี่ก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ครับพอใช้ได้คือยังไม่พอใช้อย่างเงี้ย แล้วลูกเมียที่บ้านสบายดีครอบครัวโอเคก็ดีแล้วครับดูแลสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับวันนี้ไปทำงานที่เซาท์แอฟริกาตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยที่เคนยาเตรียมต่อเครื่องเหรอครับไปกี่ปีแล้วเนี่ยปีที่4แล้วครับปีที่4แล้วครับเมื่อไหร่จะเลิกไปไปเรื่อยๆอยู่ครับไปเรื่อยๆอยู่ครับเป็นงานบ้างครับ4ปีที่ผ่านมาเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วเนี่ยประมาณ3ล้านก็ดีครับดีแล้วไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกำลังดูว่าจะไปซื้อที่จะแปลงหรือว่าจะปลูกดีครับซื้อที่ไม่เสียหายเป็นการลงทุนแล้วครอบครัวทุกคนแฮปปี้ครอบครัวมั่นคงขึ้นครับก็ดีแล้วครับเอ๊ะแล้วไม่มีวิธีอยู่แอฟริกาเนี่ยมีวิธีแก้คิดถึงบ้านยังไงครับทำยังไงถึงจะห่างยาเสพติดได้โดยทั่วไปนะถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อครอบครัวนะครับเราก็ต้องคิดว่าทำต่อไปมีต้องตั้งจุดประสงค์นะว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเพื่ออนาคตของตัวเองครอบครัวแล้วก็เพื่อต่อไปที่เกิดว่าเราทำงานแล้วเราต้องเก็บเงินแล้วก็ดูว่าต่อไปอนาคตเราจะทำอะไรถ้าเกิดเราไม่มีจุดประสงค์อะไรบางทีก็เป็นความถ้าอยู่ที่นี่ก็เหงาแล้วก็เล่นกีฬาเล่นกีฬาเล่นดนตรีใช่ไหมมันมีเรื่องต้องทำเยอะแยะไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดโอเคขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สู้ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับวันนี้นี่ไปไหนครับพี่จำลองวันนี้จะไปไหนไปซาอุดิอาระเบียจะทำอะไรที่โน่นทุกอย่างนะครับอยู่ในครัวทุกอย่างปลูกผักแล้วก็เป็นพ่อครัวทำกี่ปีแล้วครับปีที่สี่เลยครับปีที่สี่ซาอุดิอาระเบีย4ปีเป็นไงบ้างมีเงินมีทองไหมได้เงินได้ทองไหมครอบครัวเป็นไงมากอะไรหลักล้านกว่านะเขามีเงินเก็บเหลือบ้างครับผมเลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยรถกาจะไปสักกี่ปีเนี่ยไปเรื่อยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้58แล้วครับ58โอเคอาโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทั้งคมสวัสดีครับวันนี้ไปไหนกันเนี่ยแอฟริกาไปกี่ปีแล้วปีที่4ครับปีที่4นะไอ้หนุ่มเสียงพินสถานโลกนะฮะวันนี้เดินทางพร้อมกับพินพิฆาตเล่นพินมากี่ปีแล้วนี่ปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วช่วยแก้เหงาได้ใช่ไหมนี่คือสิ่งแก้เหงาที่ดีเลยครับไม่ต้องไปเกี่ยวข้องยาเสพติดดีแล้วพี่ไป 3-4 ปีเป็นไงบ้างชีวิตครอบครัวดีขึ้นครับดีขึ้นมาทำไมเราคนดำก็ถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็มีบ้างนะครับ
ทำบ้านแหล่ตัวโมลาวันนั้นเห็นใน Facebook ยมบ้านไม้สักยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วครอบครัวสบายดีสบายดีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่45แล้วครับ45โอ้ยยังหนุ่มยังน้อยอยู่ไปได้อีกหลายปีขอให้ตั้งใจแล้วสู้ต่อไปโชคดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อประสิทธิ์ยินดาครับกำลังจะไปไซมิดูปีครับไปอยู่เมดูปีกี่ปีแล้วปีนี้ปีที่4แล้วครับเป็นไงบ้างครับงานที่นู่นก็ดีครับครอบครัวก็อยู่สบายฐานะก็ดีครับฮะแล้วมีวิธีแก้เหงายังไงอยู่ต่างประเทศเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีครับจริงๆแล้วมันมีทางออกเยอะแยะไปหมดนะไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะอยากให้ตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเรานะฮะเป็นช่างอะไรคะเนี่ยเป็นช่างประกอบโอเคดีแล้วดีแล้วครับโชคดีครับทำงานต่างประเทศยังมีศักดิ์ศรีไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวราตรีทำบัญชีครัวเรือนมีเพื่อนดีมีรวยแน่นอน